วันนี้เราก็มาแนะนำอุปกรณ์เริ่มตั้งแต่ไดเวอร์ก่อนคาราเวย์บิ๊กเบอร์ท่าอัลฟาคือเฟรมมิ่ง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  8.5 นะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีผมเคยตีแล้วตัวนี้เป็นใส่ก้านอะไรวะเบสลูดอะไรวะบาสลูด 60x บริงนี่ก้านไฮโซก้านไฮโซไฮโซจัดไม้สาม มีตังค์เดียวซื้อไม่ได้ต้องชอบด้วยไม้สาม X Hot 2 2หลบจริง 14.1 1หลบปลอมหลบปลอมคือ15หลบปลอม15แล้วก็ก้าน 70S เดินมาหน้าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีหลบจริงกับหลบปลอมเพราะว่าถ้าเป็นไม้ที่ขายทั่วไปมันแค่15แต่ตัวนี้พอดีเป็นไม้เรียกว่าทเวชูมันจะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าของคาราเวย์ TC แป๊บนะโอเคนะครับแล้วก็ไฮบริดเอคอส2เหมือนกันรอบ18ก้านตัวนี้เป็นโอบานโอบานอะไรวะเป็นโปรโตไทป์ไม่มีขาย80ไอ้นี่ก็ S เหมือนกัน TC ตัวนี้ตีดังมากทดสอบเสียงให้ลองฟังเสียงดูกูว่ามันหน้าเด้งหน้าเด้งไม่รู้ทำไมนะแต่ตัวนี้แม่งโคตรไกลเลยกูว่าไม่ห้ามไกลกว่าวะผมไม่ใช้นะครับใช้เป็นตัวนี้แทนเรียกอะไรไดวิ่งไอออนมันก็เหล็ก3แล้วรอบ21รอบ21ก้านใส่เป็นก้านเดิมครับก้านกาไฟท์ไม่เดิมครับ105กรัมก้านโมครับก้านโมแล้วก็ชุดเหล็กก็4ถึงมิชชิ่งเป็นรุ่นนี้เลกาซี่แบ็คฮะปีไหนน่าจะเลกาซี่นี่ใกล้ๆสวนสยามปะหรือซาฟารีเวิลด์วะซาฟารีเวิลด์เลยปัญญาไปหน่อยเลยใหญ่หน่อยฮะแล้วก็เวทนี่ตัวใหม่ล่าสุดนี่ที่ข่าวแมกดาดี้มันตัวเก่าไม่ใช่เหรอ58กับ52อันนี้ตัวเก่าไม่ใช่เหรอนี่ตัวใหม่ตัวใหม่แมกดาดี้2ไม่ใช่เหรอวะก้านใส่เป็นโมดัสเดิมเขาใช้โมดัสมาเป็นสเปคญี่ปุ่นสเปคญี่ปุ่นพัตเตอร์ดีกว่าพัตเตอร์พัตเตอร์อะไรวะเป็น new collection เฮ้ยไม่เคยเห็นเว้ยเดี๋ยวกันยีจะถือกับหัวทำไมโลเออตากล้องถ่ายลำบากไอ้ไม่ถ้าเลนกูเป็นรอยนะไอ้แว่นน้อยความยาว34ปกติครับตัวนี้นี่ไม่ดีเดี๋ยวอัดใหม่เฮียแม่งคำหยาบทั้งนั้นเลยไม่เสียเรียดมาก็ถุง14ชิ้นครบนะครับไม่เกินก็เจอกันเทปหน้า